ุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีภาพวินาทีชีวิตค่ะเมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ตำบลแห่งหนึ่งอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทำคลอดให้กับแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชานะคะที่เกิดอาการเจ็บท้องต้องการคลอดอย่างกระทันหันค่ะแต่ทั้งแม่และเด็กปลอดภัยค่ะมาให้น้องๆหนูนั้นได้ร่วมชมกันด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนที่ต้องการเข้าชมภาพยนตร์เพียงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลา5:45 น.เมื่อวานนี้นะคะหญิงชาวกัมพูชาที่เดินทางข้ามฝั่งไปรับจ้างเกี่ยวข้าวในประเทศไทยแบบเช้าไปเย็นกลับเกิดเจ็บท้องกระทันหันค่ะระหว่างอยู่กลางนาข้าวเพื่อนๆจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลนายวิชิตคำไกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่พักอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเมื่อได้รับแจ้งจึงต้องรับหน้าที่ทำคลอดถึงแม้จะไม่ใช่แพทย์ค่ะหลายคนที่เห็นภาพก็อาจจะเกิดข้อสงสัยนะคะว่าทำไมถึงเมื่อเกิดอาการเจ็บท้องไม่นำไปทำคลอดที่ภายในโรงพยาบาลนะคะเกิดกระทันหันจริงๆไม่สามารถทำคลอดภายในโรงพยาบาลได้ทันคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาได้คุยกับท่านที่ได้ทำคลอดนะคะผ่านระบบวิดีโอคอลที่ระบุว่าก่อนหน้านี้ก็เคยต้องทำคลอดฉุกเฉินให้กับแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชามาแล้วเกือบ10คนค่ะทั้งที่ไม่ใช่หมอทำคลอดค่ะพ อเขามาถึงที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปดูแล้วเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูก็คือตัวผู้ป่วยนั้นลงจากรถมาแล้วก็มานั่งเอนนะฮะคือนอนอยู่บริเวณทางเดินที่ทางเดินเข้าโรงพยาบาลครับก็คือนอนที่พื้นเลยหรือเปล่าคะนอนที่พื้นเลยฮะเอนไปกับสนามหญ้าเนี่ยค่ะก็เลยพอผมตรวจดูอาการดูก็พบว่าหัวเด็กนั้นออกมาแล้วนะครับหัวเด็กนั้นออกมาแล้วเราทำไมเราประเมินแล้วว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้เพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงต้องทำคลอดอยู่ข้างหน้าทำไมถึงเข้าไปข้างในไม่ได้คะก็หัวเด็กนั้นโผล่มาแล้วนะครับยังไงก็เข้าไปไม่ได้นะฮะเอาว่าเกือบถึงหัวไหล่นะฮะหัวไหล่นะก็เราไปช่วยก็คือต้องรีบเอาเด็กออกมาก่อนค่ะกลับได้ถ้าคือไม่เดินไปหรือเกิดการประยุงไปนี่อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับอาจจะเป็นอันตรายนาทีที่ทำคลอดนี่เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะเนื่องจากว่าเด็กลูกคลอดง่ายนะครับคลอดง่ายแล้วก็พอตัวเด็กออกมานั้นเราต้องทำคลอดลบนะครับทำคลอดลบออกมานั้นมีสภาพที่สมบูรณ์ครับที่สมบูรณ์ค่ะคุณแม่เขาเป็นยังไงคะในช่วงที่เราทำคลอดเนี่ยเขาดูแบบตื่นเต้นเขาดูแบบตกใจดูกังวลไหมคะเมื่อผมมาถึงเขารู้สึกดีใจนะใบหน้าเขารู้สึกดีใจทั้งพ่อเขาด้วยเหมือนกับไร้กังวลนะครับก็พยายามทำตามนะให้เบ่งเชียร์เบ่งก็เบ่งนะตามที่เราเชียร์เบ่งนะครับค่ะเคสนี้เนี่ยถือว่ายากง่ายขนาดไหนใช้เวลามากน้อยขนาดไหนคะเคสนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะฮะก็ระดับกลางนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นพ่อที่สองแล้วนะครับเป็นครั้งที่สองแล้วก็ใช้เวลาหลังจากตัวเด็กคลอดออกมานะครับผมก็จัดการตัดสายก็คือครับแล้วก็ให้ไปนำผ้านะที่มีอยู่ของกองทุนวรรณบาทนะครับของกระพริกซึ่งเราได้เตรียมไว้สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเราก็นำมาใช้แล้วก็ใช้เวลาสักอีกประมาณสัก20-30 นาทีนะฮะลูกคลอดออกมาครับเบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลาจริงๆทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะน่าจะประมาณ40นาทีครับ40นาทีค่ะเคยทำคลอดมากี่รายนะคะ18รายครับ18รายแต่เป็นกรณีฉุกเฉินสักกี่รายคะเป็นกรณีในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ประมาณ 5-6 รายนะครับ5-6 รายแล้วเคยทำค่ะเคยทำแรงงานที่เขาข้ามฝั่งมาบ้านเราแบบเนี้ยสักกี่รายคะที่แรงงานข้ามฝั่งนี้ประมาณที่ฉุกเฉินลักษณะนี้ประมาณ 3-4 รายครับค่ะมีบางรายก็ตามบริเวณริมคลองชายแดนนะริมคลองชายแดนก็แต่ก่อนนี้สมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่มันไม่มีรถ
ที่จะนำส่งอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับที่ลักษณะอย่างนี้มันก็ใช้ปากนะฮะถ้าไฟฉายแล้วก็ทำทอดให้แล้วก็มีโอ้อย่างนั้นเลยคือทำแบบต้องทำแทบจะเรียกว่าคนเดียวอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับประสบการณ์ที่เคยทำข้างนอกแบบที่ไม่ใช่โรงพยาบาลสถานีอนามัยเนี่ยเคยที่อื่นเนี่ยเคยที่ไหนอีกคะที่เคยทำคลอดก็เคยทำที่บริเวณกระท่อมนะในสวนลักษณะอย่างเงี้ยในไร่นะครับตามบริเวณคลองชายแดนกว่าปีที่แล้วนะครับผมจะมีคลอดนี้บ่อยบางทีก็จะเป็นกระท่อมในนาก็ลักษณะอย่างนี้นะครับคือไปโรงพยาบาลไม่ได้แล้วไม่มีรถนำส่งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่วนตัวแล้วคุณวิชิตรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทำคลอดแบบฉุกเฉินแบบนี้แล้วก็คุณแม่แล้วก็เคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เป็นแรงงานที่อยู่เพื่อนบ้านเรานะคะข้ามฝั่งมาก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนขอบคุณคุณวิชิตมากนะคะเป็นกำลังใจในการทำงานให้ด้วยอีกแรงหนึ่งครับขอบคุณเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะ